101 1 on 1รายการทอล์กตัวต่อตัวคุยรอบด้านถามตรงตอบลึกเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและวาระโลกโดยกองบรรณาธิการ D101.worldสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการ101 1 on 1ยุคพอดแคสต์เจาะลึกวิกฤตโควิด-19 นะครับวันนี้ผมจะชวนไปสำรวจสหภาพยุโรปหรือ European Union หรือ EU ในสมรภูมิโควิด-19 กันครับแถมท้ายด้วยบทบาทขององค์กรโลกบาลอย่าง WTO หรือองค์การการค้าโลกและ WHO องค์การอนามัยโลกวันนี้ผมปกป้องจันทร์วิทย์ดำเนินรายการท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเราต่อสายตรงถึงสวิตเซอร์แลนด์คุยกับอาจารย์ปีเตอร์ไมตรีอึ้งภากรครับอาจารย์มีประสบการณ์ทำงานอยู่ที่องค์การการค้าโลกมายาวนานเกือบ20 ปีนะครับปัจจุบันอาจารย์เกษียณอายุแล้วและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวที่สวิตเซอร์แลนด์ยังสอนหนังสือและบรรยายอยู่บ้างยามว่างอาจารย์ก็เขียนบล็อกเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศนะครับและเคยเขียนคอลัมน์ Letter from Europe ใน D101.world ด้วยก่อนหน้าอาจารย์ปีเตอร์ทำงานที่ WTO อาจารย์เคยสอนที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในยุคแรกตั้งนะครับและยังทำงานในโลกสื่อสารมวลชนทั้งที่ BBC อังกฤษที่ The Nation และ Bangkok Post ในประเทศไทยตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์ปีเตอร์แล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ปีเตอร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสถานการณ์ล่าสุดในสวิตเซอร์แลนด์เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ต้องเกริ่นนิดหน่อยนะฮะว่าถึงแม้ว่าเราจะพูดถึงสหภาพยุโรปแต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรปเป็นเอกเทศอย่างภูมิใจแต่ว่ามีความใกล้ชิดกับสหภาพยุโรปแล้วจริงๆแล้วก็ถูกล้อมรอบด้วยสหภาพยุโรปวันนี้อาจารย์ก็เลยให้มุมมองที่เป็นกลางได้เพราะอาจารย์มองจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วมองสหภาพยุโรปจากมุมกลางความจริงมองออกไปหน้าต่างก็เห็นฝรั่งเศสแล้วตอนนี้อยู่ริมทะเลสาบเลแมนใช่ไหมครับอยู่ใกล้ๆฮะไม่ได้อยู่ริมอยู่ห่างขึ้นมาเดินลงไปถึงทะเลสาบประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงนะครับชีวิตความเป็นอยู่ของอาจารย์เป็นยังไงครับตอนนี้ในยุคโควิดตอนนี้เราก็ถูกล็อกดาวน์เหมือนกับที่อื่นฮะมันเป็นการคล้ายๆเป็นการกักตัวไม่ใช่ 100% นะฮะแต่ว่ายังมีการเปิดให้ทำอะไรต่ออะไรได้บ้างแล้วแต่กรณีสวิตเซอร์แลนด์นี่เขามีเคสแรกตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์นะฮะแล้วก็ผู้เสียชีวิตวันที่5คนแรกวันที่5มีนาคมแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าจะต้องมีการประพฤติการปฏิบัติที่ต่างกับปกติบางอย่างเช่นห่างจากคนอื่นไม่ต่ำกว่า2 เมตรอะไรเงี้ยนะฮะไม่เข้าไปในกลุ่มคนเยอะๆทั้งผมเนี่ยกับภรรยาก็อายุ65ขึ้นไปก็อยู่ในเกณฑ์ที่เขาคิดว่าเขาถือว่าเสี่ยงสูงแล้วก็พยายามไม่ตอนนั้นไม่แนะนำให้ออกไปข้างนอกตอนนี้ยิ่งไม่แนะนำใหญ่ก็คือไม่ให้ออกไปข้างนอกเท่าไหร่เราโชคดีเรามีบ้านอยู่มีสวนรอบๆเราก็สามารถที่จะเดินรอบๆสวนได้แล้วก็บ้านก็อยู่ใกล้ๆชนบทคนก็น้อยก็ค่อนข้างเงียบเราก็สามารถที่จะออกไปเดินเล่นตามถนนแล้วก็ในชนบทได้ด้วยเขาไม่ได้เคร่งครัดมากนะเรื่องการกักกันมาตรการต่างๆที่สวิสเขาใช้เนี่ยมันส่วนหนึ่งมันมาจากการกระจายอำนาจจริงๆของสวิสกระจายอำนาจหมายถึงว่าอำนาจมันลงมาถึงหมู่บ้านจริงๆไม่ใช่เพียงแต่ว่าอำนาจอยู่ที่ส่วนกลางแล้วมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนทำแทนนั้นผมมองว่าเป็นการมอบอำนาจมากกว่าที่จะเป็นการกระจายอำนาจที่นี่กระจายจริงๆคือในช่วงที่เขาเริ่มเคลื่อนไหวแคว้นต่างๆหรือรัฐต่างๆที่เขาเรียกแคนทอนเนี่ยขยับด้วยตัวของเขาเองอย่างเจนีวาเนี่ยห้ามคนชุมนุมเกิน5คนหรือ2คนหรือแล้วแต่ผมจำไม่ได้นั้นในตอนนั้นเป็นยังไงก่อนที่รัฐบาลกลางจะขยับด้วยซ้ำแล้วในที่สุดรัฐบาลกลางจำเป็นจะต้องขยับเขาประมาณวันที่16มีนาเขาประกาศเขาเรียกว่าสถานการณ์ผิดปกติ extraordinary situation ซึ่งฟังดูแล้วก็เหมือนภาวะฉุกเฉินมันก็คล้ายๆอย่างนั้นแต่มันเป็นการที่
เมื่อเขาใช้อำนาจอันนี้เนี่ยรัฐบาลกลางสามารถที่จะสั่งมาตรการต่างๆที่ให้ใช้ได้กันทั่วประเทศนะฮะถึงกระนั้นก็ตามก็ยังมีแคนทอนบางแคนทอนหรือรัฐบางรัฐเนี่ยทำมากกว่านั้นอีกโดยเฉพาะแคนทอนทิชิโน่ซึ่งสำคัญมากในเรื่องนี้เพราะว่าทิชิโน่เนี่ยอยู่ทางใต้ของสวิสอยู่ติดกับภาคเหนือของอิตาลีซึ่งตอนนั้นกำลังระบาดหนักมากทีนี้สวิสเนี่ยเขาต้องพึ่งคนจากต่างประเทศที่อยู่ใกล้ๆเขตแดนเขาเนี่ยเข้ามาทำงานวันต่อวันทิชิโน่เขาก็โดนหนักมากเพราะว่าคนจากภาคเหนือของอิตาลีเขาเข้ามาทำแล้วโรคมันก็ระบาดทีนี้พอรัฐบาลกลางสั่งทำอย่างนู้นอย่างนี้มีการปิดเขตแดนปิดอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่เขาก็ยังให้คนไปทำงานเป็นบางส่วนที่ชิโน่สั่งปิดโรงงานในรัฐของตัวเองแล้วก็มีการงัดข้อกันนิดหน่อยระหว่างแคนทอนที่ชิโน่กับรัฐบาลเบิร์นจนถ้ารัฐบาลเบิร์นก็ต้องบอกว่าโอเคตกลงอำนาจคืออยู่จะทำก็ทำไปก็ต้องทำนะฮะงั้นเราเห็นรูปแบบการรับมือวิกฤตโควิด-19ที่หลากหลายกระจายไปย่อยถึงในระดับแต่ละแคนทอนในระดับหมู่บ้านเลยใช่ไหมครับตอนหลังเขาก็พยายามที่จะทำให้มันเหมือนกันนะฮะเพราะว่ารัฐบาลกลางสั่งลงมาแต่ว่าลงมาถึงระดับหมู่บ้านเนี่ย เขาก็มีสิ่งที่เขาทำอยู่อย่างเช่นเราสองคนเราอย่างที่บอกแล้วอยู่ในวัยที่เขาไม่อยากให้ออกจากบ้านเลยนะฮะคนอื่นเขายังให้ออกจากบ้านไปถ้าจำเป็นจะต้องไปจ่ายตลาดก็ยังพอไปได้นะฮะถ้าใครที่ทำงานที่บ้านไม่ได้เขาก็ให้ออกไปทำข้างนอกได้ในกิจการที่เขายังทำอยู่เพียงแต่ว่าห้ามอยู่รวมกันเกิน5คนทีนี้เราอยู่ในวัยเสี่ยงเนี่ยวันนี้คืนดีก็มีคล้ายๆเป็นรองนายกเทศมนตรีรองผู้ใหญ่บ้านโทรมาถามว่าอยู่ในข่ายเรามีอาสาสมัครนะต้องการอะไรหรือเปล่าคือเขาก็โทรไปตามทุกคนที่อยู่ในวัยนั้นน่ะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่หมู่บ้านเขาทำครับนะระดับผู้บริหารหมู่บ้านเป็นคนทำอาจารย์จับตาดูรูปแบบวิธีการรับมือกับวิกฤตไวรัสคราวนี้ในสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นระดับรัฐบาลกลางหรือระดับแคนทอนระดับหมู่บ้านเนี่ยมันมีเจอโมเดลอะไรที่มันน่าสนใจที่มันแปลกประหลาดมันน่าตื่นเต้นแตกต่างจากที่อื่นที่เราเคยเห็นกันเล่าสู่กันฟังบ้างครับที่ผมเปรียบเทียบกับอังกฤษเพราะว่าค่อนข้างติดตามที่อังกฤษอยู่แต่ก็มีคนวิจารณ์ว่ามันต่างจากประเทศอื่นในยุโรปแค่ไหนนะเรื่องทางเอเชียนี้ก็มองไกลๆไม่ค่อยรู้รายละเอียดเท่าไหร่สวิสเคลื่อนไหวค่อนข้างเร็วนะฮะแต่ต้องบอกว่าสวิสนี่เป็นประเทศเล็กพลเมืองประมาณ8ล้านคนเองนะถ้าเทียบกับเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีอะไรนี่เขาใหญ่กว่าเยอะเขาเคลื่อนไหวค่อนข้างเร็วและเขาตรวจคนไข้เร็วเขาเทสเร็วอัตราการเทสอยู่ในระดับที่สูงกว่าอิตาลีอีกประมาณ 2% ที่ได้รับการเทสในสวิสในขณะนี้เพราะฉะนั้นเขาคิดว่าเขาสามารถที่จะกดไม่ให้โรคมันแพร่เร็วได้พอสมควรถ้าเปรียบเทียบกับอังกฤษแล้วนี่อังกฤษนี่พุ่งจู๊อังกฤษเข้ามาทำทีหลังชะล่าใจเหมือนกันอังกฤษนี่ไม่ค่อยคือทีแรกเหมือนกับไม่รู้ว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้ปล่อยให้คนทำให้นู่นนี่เมื่อกี้ฟังที่คุณหมอสุรพงษ์พูดถึงสนามมวยนะฮะว่าที่กรุงเทพว่าเป็นแหล่งที่อังกฤษก่อนที่เขาจะปิดลงสนิทเนี่ยเขายอมให้มีการไปแข่งม้าคนเป็นหมื่นเลยนะฮะภาพดูภาพแล้วน่าตกใจแล้วก็ไม่สามารถที่จะติดตามได้ว่าคนที่ไปอย่างนั้นเนี่ยเขาติดเชื้อกันแพร่กันแค่ไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในอังกฤษเนี่ยมันช้ากว่าในสวิสแล้วเพราะฉะนั้นในเคิร์ฟเส้นกราฟที่เขาพยายามจะไม่ให้มันขึ้นเร็วเนี่ยในสวิสมันค่อนข้างจะช้าลงทีนี้ความที่สวิสเนี่ยนำหน้าประเทศอย่างอังกฤษเนี่ยทำให้สวิสสามารถที่จะเริ่มประกาศได้ว่าจะ
คลี่คลายสถานการณ์นี้ยังไงมีคนบอกว่าอย่าใช้คำว่า exit เพราะว่ามันไม่ใช่ออกไปจากสถานการณ์พอออกไปแล้วเนี่ยพ้นไปเลยสวิสเนี่ยเขาประกาศเมื่อวันรู้สึกจะเป็นวันศุกร์ที่แล้ววันที่16นะฮะเมื่อวันที่16เขาประกาศว่าตั้งแต่วันที่27เป็นต้นไปคือวันจันทร์หน้าเนี่ยจะมีจะค่อยๆผ่อนคลายมาตรการที่มีอยู่ขณะนี้แล้วจะทำเป็น3ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็เริ่มเล็กๆน้อยๆร้านเล็กบางแห่งร้านตัดผมอะไรเนี่ยเปิดทำงานได้ตั้งแต่วันที่27เมษาตั้งแต่วันที่11พฤษภาโรงเรียนก็จะเปิดจะขยายกิจการที่ทำได้นะฮะแล้วก็วันที่8มิถุนาก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งพวกมหาวิทยาลัยเปิดได้อะไรอย่างอื่นทำได้นะแต่เขาบอกว่านั่นไม่ใช่จุดจบมันจะต้องมีเฟสต่อไปจากนั้นเพราะว่าทุกคนคิดว่าถึงแม้ว่าจะคลี่คลายออกมาได้ระดับหนึ่งเนี่ยมันยังเสี่ยงกับการที่มันจะกลับมาอีกเพราะฉะนั้นชีวิตก็ยังไม่เป็นปกติแม้กระทั่งหลังจากที่ผ่านเฟสพวกนี้ไปเขาไม่ใช้คำว่า exit strategy เขาใช้คำว่าอะไรครับอาจารย์บางคนก็ยังใช้อยู่ผมจำไม่ได้ว่าสวิสของสวิสเองเขาใช้อะไรแต่ว่ามันเหมือนเป็นการ relax เป็นการผ่อนคลายจริงๆแล้วก็หาได้ครับไม่เป็นไรครับอาจารย์ครับแล้วจริงๆแล้วมันก็เป็นภาษาของเขาก็คือฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีกับโรมันช์เพราะฉะนั้นในแต่ละภาษามันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้อาจารย์เขียนคอลัมน์ Letter from Europe ให้เราอ่านกันเนี่ยอาจารย์ชอบเล่าธรรมชาติพิเศษสนุกๆของสังคมการเมืองสวิสตอนนี้พอคนสวิสมันเจอวิกฤตโควิดมันมีโจทย์การเมืองอะไรสนุกๆที่สวิสบ้างครับสนุกสนุกไม่ค่อยมีแต่เกล็ดเล็กๆก็คืออย่างผมไม่รู้ว่าพวกเรารู้จักไอ้วิธีการร้องเพลงแบบโยเดลลิงหรือเปล่าที่มันรู้สึกแฮงวิลเลียมเคยใช้อะที่มันทำเสียงสูงๆเนี่ยมันเป็นประเพณีของคนในภูเขาอัลป์ที่เขาใช้ตะโกนเรียกวัวในภูเขาหรือว่าจะสื่อสารอะไรกันข้ามภูเขาเขาบอกว่ามันมีเทศกาลใหญ่ของอันนี้เนี่ยเขาต้องยกเลิกไปก็เป็นเรื่องที่เสียดายแต่ก็เป็นเรื่องที่ตลกสำหรับคนที่รู้จักโยเดลลิงเพราะคนที่รู้จักแต่ไม่ชอบคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าขำมากผมคิดว่าถ้าเอาเรื่องจริงๆนะเรื่องที่อีกอันหนึ่งที่ผมบอกว่าผมเปรียบเทียบระหว่างสวิสกับอังกฤษเพราะเอิญมันมีคนมีอาจารย์ที่มาไล่ซาวด์แฮมป์ตันเขียนบทความเปรียบเทียบระหว่างสวิสกับอังกฤษพอดีแล้วเขาบอกว่าการเมืองสวิสเนี่ยมันเอื้ออำนวยต่อการที่จะทำให้มันราบรื่นระหว่างระดับต่างๆระหว่างอะไรต่ออะไรต่างๆเพราะว่าการเมืองสวิสมันเป็นการเมืองของการประนีประนอม ผมเคยเขียนแล้วว่ารัฐบาลสวิสซึ่งเป็นคณะรัฐมนตรี7คนเนี่ยมาจากพรรคใหญ่ทุกพรรคตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะมีขวาสุดไปจนเกือบจะซ้ายสุดแล้วการที่เขาจะตกลงอะไรกันเนี่ยมันต้องเป็นการประนีประนอมเพราะฉะนั้นมีการประนีประนอมในระดับเดียวกันนะฮะนอกจากนั้นจะต้องมีการประนีประนอมระหว่างภาคต่างๆระหว่างรัฐต่างๆกับส่วนกลางเพราะฉะนั้นเวลาสวิสเขาหารือกันว่าจะควรจะใช้นโยบายอะไรบ้างเขาคุ้นเคยมากกับการประนีประนอมในขณะที่อังกฤษเนี่ยเวลาเขาทำขึ้นมาเนี่ยเขามันคล้ายๆมันตึงเครียดระหว่างด้านหนึ่งเขาอยากจะคิดว่าตอนนี้เราอยู่ในภาวะวิกฤตเราควรจะร่วมมือกันควรจะพันธกรรมพลังการควรจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันช่วยกันพรรคฝ่ายค้านเพิ่งมีหัวหน้าพรรคเข้ามาคนใหม่เขาก็บอกว่าเขาจะไม่พยายามที่จะไปโจมตีรัฐบาลมากจนเกินไปจะสนับสนุนในช่วงที่สิ่งที่ทำได้แต่ว่าจะติงอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันไม่พ้นในที่สุดในอังกฤษการโต้เถียงกันเนี่ยมันแล้วก็การโต้เถียงกันมันรุนแรงขึ้นแล้วมันมีการกล่าวหาเช่นกล่าวหาว่านายพลตรีจอห์นสันไม่เอาใจใส่ไม่เห็นความสำคัญของเรื่องนี้แล้วทำให้อังกฤษจัดการช้าเกินไปจนกระทั่งมีคนบอกว่าจำนวนคนตายในอังกฤษอาจจะสูงที่สุดก็ได้
อีกอันหนึ่งที่อังกฤษมันแปลกมากก็คือว่ามีไอ้อันหนึ่งที่อาจารย์พูดในพอดแคสต์คราวที่แล้วก็คือเรื่อง herd immunity ครับอันนั้นเป็นของจริงนะฮะว่ามีคนมีกุนซือในทำเนียบนายกคือเป็นคนที่ชอบเล่นเรื่องตัวเลขเล่นเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนกับไม่ค่อยสนใจคนเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าถ้ามี herd immunity ให้คนเป็นกันเยอะๆแล้วก็จะได้มีภูมิต้านทานเยอะๆในหมู่คนเนี่ยในที่สุดเชื้อโรคมันจะไม่แพร่แต่เขาไม่ได้รู้ว่าหนึ่งโรคนี้ใหม่เขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วใครมีภูมิต้านทานบ้างขณะนี้ก็มีเสียงว่าบางคนที่เคยเป็นก็ยังไม่มีภูมิต้านทานว่ามันก็ไม่ได้รับประกัน 100% ว่ามีภูมิต้านทานข้อที่สองก็คือว่าเขาไม่ได้คิดว่ามันจะมีคนตายเยอะแค่ไหนหรือว่าอย่างน้อยที่สุดเขาเตือนออกมาว่าระวังนะจะต้องมีคนตายแต่ข้อที่สามที่เขาไม่ได้คิดในตอนนั้นก็คือว่าเมื่อมีจำนวนคนไข้ขนาดนี้แล้วเนี่ยโรงพยาบาลเขารับไม่ไหวเลยแล้วในที่สุดมันจะมีคนอีกนักวิชาการอีกกลุ่มบอกว่าถ้าอยู่ทำอย่างนี้แล้วเนี่ยคนจะล้นโรงพยาบาลเขาก็เลยต้องเปลี่ยนแต่ว่าแนวความคิดเรื่อง herd immunity ยังมีอยู่ออกข้อที่สี่ข้อที่สำคัญก็คือว่า herd immunity มันจะ work มันจะใช้การได้ต่อเมื่อมีวัคซีนป้องกันถ้าไม่มีวัคซีนป้องกันคนก็ตายครับอันนั้นจากสวิตเซอร์แลนด์อันนั้นเป็นข้อแตกต่างแต่ว่าการโต้เถียงกันในเรื่องนี้ในสวิสไม่มีครับจากสวิตเซอร์แลนด์ผมชวนอาจารย์หันมามองสหภาพยุโรปบ้างนะครับประเทศต่างๆในสหภาพยุโรปเนี่ยรับมือกับโควิด-19 แตกต่างกันยังไงครับอาจารย์พอเห็นไหมครับว่ามันมีแนวทางใหญ่ๆกี่แนวทางแนวทางไหนสำเร็จแนวทางไหนที่เป็นปัญหาจริงๆแล้วมันไม่ต่างกันมากนะครับมันอยู่ที่จังหวะมันอยู่ที่ว่าเขามีกำลังความสามารถแค่ไหนเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องความแตกต่างในรายละเอียดในเมื่ออังกฤษตัดเรื่อง herd immunity ออกไปแล้วแล้วอังกฤษยอมรับว่าจำเป็นจะต้องจัดการก็ทำคล้ายๆกับคนอื่นอาจจะยกเว้นสวีเดนเอาไว้ก่อนนะตะไว้ก่อนนี่อาจารย์ยังนับอังกฤษอยู่ในสหภาพยุโรปนะครับเอาเป็นยุโรปก็แล้วกันเอาเป็นยุโรปก็แล้วกันเพราะว่าสวิสด้วยครับโอเคเอาสหภาพยุโรปกันบวกสวิสบวกสหราชอาณาจักรนะครับครับผมครับความแตกประเทศที่เขาบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดคือเยอรมันมีประเทศหนึ่งคือไอซ์แลนด์แต่ผมไม่แน่ใจว่าเวลาเป็ดเกาะอยู่กลางมหาสมุทรเนี่ยมันเทียบกันได้แค่ไหนแต่ไอซ์แลนด์เป็นประเทศเล็กเขาก็สามารถที่จะตรวจที่จะเทสต์ว่ามีว่าใครเป็นใครติดโรคบ้างได้ค่อนข้างดีแต่ว่าโอเคเยอรมันเป็นประเทศใหญ่เยอรมันทำดีอยู่ประมาณอาจจะต่างดีกว่าคนอื่น3ข้อคือ1ลงมือจัดการเร็วนะข้อ2คือตรวจคนเยอะเทสคนเยอะแต่ว่าผมไม่แน่ใจคือเทสอย่างเดียวนี่มันไม่พออย่างที่ได้ฟังการคุยกันคือมันจะต้องติดตามด้วยใช่ไหมว่าจะต้องดูว่ามันมีการถ่ายทอดเชื้อโรคแค่ไหนใครพบใครอะไรบ้างเนี่ยซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเยอรมันทำแค่ไหนแต่ข้อที่3ก็คือเยอรมันเนี่ยโดยบังเอิญหรือโดยนโยบายไม่ทราบนะฮะจำนวนเตียงในโรงพยาบาลเยอะต่อหัวคนเทียบกับประเทศอื่นคิดว่าน่าจะเป็นนโยบายแต่ว่ามันก็มีคนเคยวิจารณ์เขาว่ามันมากเกินไปมันเกินการแต่พอมาถึงสถานการณ์นี้แล้วเนี่ยมันก็เห็นว่ามันคุ้มมันก็ช่วยครับเพราะฉะนั้นเยอรมันทำได้ดีแบบนั้นในขณะที่อิตาลีซึ่งเป็นก่อนแล้วก็เกิดการระเบิดใหญ่เลยในตอนนั้นเนี่ยโดยเฉพาะทั้งภาคเหนือทั้งมิลานทางเวนิสทางอะไรด้านนั้นเนี่ยผมยังดูไม่ออกว่าทำไมมันถึงได้เกิดขึ้นเขาก็พยายามจะเคลื่อนไหวเร็วแต่ว่ามันรุนแรงมากก็อาจจะไม่ได้ตรวจมากพออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ฝรั่งเศสก็ช้านะฮะฝรั่งเศสช้าฝรั่งเศสประกาศแค่พร้อมๆกับสวิสแต่ตัวเลขในฝรั่งเศสสูงกว่าสวิสตอนที่ประกาศเยอะฝรั่งเศสเป็นประเทศเดียวที่ผมเห็นนะฮะที่ผู้นำออกมาขอโทษว่าใช้นโยบายผิด
สเปนกับอิตาลีอาจจะมีบ้างแต่เราไม่ได้ติดตามใกล้ชิดถึงขนาดนั้นแต่ว่าคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยยอมรับว่าตัวเองทำอะไรผิดสวิสก็ผิดนะมีอะไรบางอย่างที่ผิดผมคิดว่าบางอย่างที่สวิสทำก็ช้าเกินไปพอเกิดเหตุการณ์ในภาคเหนือของอิตาลีก็น่าจะปิดพรมแดนเร็วกว่านั้นแต่ว่าความที่เขาจำเป็นต้องใช้แรงงานจากใช้คนงานจากอิตาลีเข้ามาทำงานก็มาเข้าเป็นกันเยอะแถบสแกนดิเนเวียเป็นยังไงครับอาจารย์แถบสแกนดิเนเวียดูก็กลางๆนะฮะเขาก็อย่างนอร์เวย์นี่มันก็เป็นประเทศใหญ่คนก็อยู่ห่างไกลกันมันไม่ได้แออัดแบบลอนดอนปารีสอะไรเนี่ยนะฮะสวีเดนต่างอย่างที่ได้คุยกับคุณหมอคราวที่แล้วที่อาจารย์คุยกับคุณหมอคราวที่แล้วก็คือว่าเขาพยายามปล่อยโดยอาจจะเป็นเพราะว่าเห็นว่าเป็นเสรีภาพเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนของเขาตอนหลังนี่มันเริ่มมีความคิดว่าเอ๊ะทำอย่างนี้ผิดหรือเปล่าแล้วสวีเดนก็พยายามที่จะเข้าไปขัดขวางผมคิดว่ามันยังเร็วไปที่จะดูว่ามันจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะฮะจำนวนคนตายของสวีเดนต่อประชากรล้านคนนี่ก็สูงกว่าสวิสนิดหน่อยสูงกว่าอเมริกานิดหน่อยต่ำกว่าอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีสเปนเยอะแล้วประเทศแถบยุโรปตะวันออกเป็นยังไงครับผมไม่ได้ติดตามเลยครับงั้นถ้าเกิดเรานึกถึงสหภาพยุโรปหรือนึกถึงประเทศยุโรปเนี่ยเราก็จะนึกถึงโมเดลที่ดีที่สุดตอนนี้คนก็จะนึกถึงเยอรมนีนะครับภายในถ้าพูดถึงประเทศภายในสหภาพยุโรปคงใช่ครับใช่ครับครับอาจารย์พูดถึงประเทศที่เราไม่ค่อยได้ยินอย่างไอซ์แลนด์ที่ไอซ์แลนด์มีอะไรน่าสนใจครับตอนต้นไอซ์แลนด์อยู่ในรู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดนะมีคนเขาบอกว่ามันมี4ประเทศที่มีผู้นำเป็นผู้หญิงแล้วก็ออกมาดีหมดเลย มีนิวซีแลนด์ไอซ์แลนด์กับเยอรมันกับที่ไหนอีกประเทศผมจำไม่ได้ครับเขาคนน้อยเขาตรวจคนเยอะนะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในสภาพยุโรปเขาเหมือนสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์อะไรเนี่ยเขาคนที่บอกว่ามีนายกผู้หญิงดีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพราะว่านายกผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างจะเห็นอกเห็นใจเป็นคนชอบดูแลมากกว่าที่จะเป็นคนชอบสั่งอะไรเนี่ยนะฮะซึ่งผมจำมาร์กาเร็ตทัตเชอร์ได้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นยังไงสมัยใครหรือเปล่าอาจารย์ครับอาจารย์ดูบทบาทของสหภาพยุโรปต่อประเทศสมาชิกเนี่ยเป็นยังไงครับรอบนี้พอเจอวิกฤตใหญ่เจอบททดสอบใหญ่ขนาดนี้สหภาพยุโรปได้ทำหน้าที่อย่างที่สมควรจะทำตามที่ประเทศสมาชิกคาดหวังไว้ไหมครับอันนี้พูดยากมากนะฮะคำว่าประเทศสมาชิกคาดหวังมันแล้วแต่ประเทศสมาชิกคนไหนคือคนที่เดือดร้อนอย่างอิตาลีเนี่ยเขาขอความช่วยเหลือจากตัวสหภาพยุโรปและความช่วยเหลือจากประเทศสมาชิกอื่นๆที่อยู่ในสหภาพยุโรปโดยเฉพาะประเทศทางด้านเหนืออย่างเยอรมันเนเธอร์แลนด์อะไรซึ่งฐานะทางเศรษฐกิจดีแล้วก็พอจะรับอะไรไว้ได้นะฮะตอนแรกมันเหมือนกับว่าเขาผิดหวังว่าอิตาลีผิดหวังแต่จริงๆแล้วต้องยอมรับว่าเยอรมันนี่ทำดีนะเขาคือนอกจากจะดูแลคนของตัวเองเนี่ยเขารับคนไข้จากฝรั่งเศสสเปนกับฝรั่งเศสกับอิตาลีแน่นอนสเปนด้วยเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่รับเข้าไปเพราะความที่เขามีเตียงมี ICU พอนะมีห้องฉุกเฉินพอที่จะรับคนไข้พวกนี้ได้เพราะฉะนั้นเขาก็ช่วยอยู่บ้างแต่พอถึงเวลาที่จะช่วยเรื่องการเงินนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่ง ก็เหมือนเดิมเหมือนสมัยก่อนที่กรีซมีปัญหาทางเศรษฐกิจอยากจะขออะไรจากประเทศทางด้านเหนือเขาบอกว่าเราดูแลเศรษฐกิจของเราเองดีอยู่แล้วเรารัดเข็มขัดในยามที่ต้องรัดเข็มขัดผู้เสียภาษีของเราเนี่ยได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่คนในกรีซไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรเราจะต้องช่วยแต่ในสุดก็ต้องช่วยแล้วในกรณีที่อิตาลีเป็นโควิด19นี่ก็เหมือนกันมันก็มีการยื้อกันทีนี้ปัญหาก็คือว่าจริงๆแล้วมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ว่าระหว่างระดับสหภาพกับระดับประเทศสมาชิกเนี่ยมันควรจะแบ่งงานกันยังไง แล้วบางคนก็บอกว่า
คราวนี้มันอาจจะทำงานไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นจุดจบของสหภาพยุโรปบางคนบอกว่ามันไม่ใช่มันเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้ว่าควรจะปรับปรุงอะไรบ้างยังไงบ้างนะฮะตัวอย่างของรูปธรรมความขัดแย้งเช่นอะไรบ้างครับที่มันเป็นพื้นที่ที่ไม่รู้ว่าใครควรจะทำอะไรดีตรงนี้ความขัดแย้งอาจจะไม่ได้มาจากรัฐบาลนะแต่มันอาจจะมาจากคนที่วิจารณ์สหภาพยุโรปคนที่วิจารณ์สหภาพยุโรปบอกว่าดูซิสหภาพยุโรปไม่มีน้ำยาที่จะทำอะไรที่จะลงไปจัดการคนอื่นก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนั้นเป็นการมองสหภาพยุโรปในทางที่ผิดสหภาพยุโรปมีอำนาจได้รับอำนาจจากประเทศสมาชิกที่จะทำงานในระดับสหภาพในบางเรื่องเท่านั้นเช่นในเรื่องการค้าแต่ในเรื่องสาธารณสุขมันยังเป็นเรื่องของแต่ละประเทศสหภาพยุโรปเป็นเพียงศูนย์รวมที่จะช่วยทำอะไรบางอย่างหรือที่จะแลกข้อมูลกันเขามีสถาบันสาธารณสุขส่วนกลางที่แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อะไรแบบนี้หรือว่าในกรณีที่เขาจะต้องซื้ออุปกรณ์ PPE อะไรอุปกรณ์ที่ความปลอดภัยของพนักงานนะครับเขามีขั้นตอนของการซื้อโดยส่วนกลางเพราะว่าถ้าเขาซื้อในปริมาณเยอะๆมันอาจจะได้ราคาดีกว่าอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเขามีวิธีการแบบนั้นแต่พอถึงเวลาที่จะบอกว่าแต่ละประเทศควรจะปิดลงแค่ไหนควรจะมีมาตรการยังไงกับคนไข้ควรจะเริ่มคลี่คลายยังไงบ้างในช่วงไหนก็เป็นเรื่องของแต่ละประเทศสำหรับคนที่คาดหวังกับบทบาทที่ดีขึ้นหรือที่มากขึ้นของสหภาพยุโรปเนี่ยเขาคาดหวังอะไรครับที่เขาคิดว่าสหภาพยุโรปควรทำ A B C D แล้วสถานการณ์โดยรวมมันจะดีขึ้นกว่านี้มันมีพื้นที่ว่างตรงไหนที่สหภาพยุโรปเข้าไปเติมเต็มได้อีกบ้างผมไม่เห็นในรายละเอียดว่าเขาบอกว่ามันควรจะทำอะไรบ้างผมคิดว่าเป็นเรื่องของการความชัดเจนให้การแบ่งอำนาจหรือแบ่งบทบาทให้ชัดเจนยิ่งขึ้นระหว่างสหภาพกับประเทศสมาชิกแต่ว่าในกรณีของเรื่องการเงินเนี่ยสมมุติว่าอย่างอิตาลีกำลังเดือดร้อนเรื่องการเงินอยู่ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องโควิด-19 อย่างเดียวมันมีภูมิหลังมาแต่เดิมว่าเขาใช้จ่ายเงินงบประมาณในแบบหนึ่งนะฮะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันยังต้องคุยกันต่อว่าจะทำยังไงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีข้อเสนอคือแต่ละคนมีข้อเสนอแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบแผนที่จะออกมาเป็นการปรับปรุงโดยสมบูรณ์ในอนาคตต่อไปครับชวนอาจารย์คุยในภาพใหญ่หน่อยโควิด-19 เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อสภาพยุโรปในทางการเมืองยังไงนะครับในสายตาอาจารย์เนี่ยคิดว่าตัวอาจารย์เองเนี่ยคิดว่ามันทำให้สภาพยุโรปอ่อนแอลงไหมบางประเทศอย่างอิตาลีอาจจะรู้สึกว่าโดนทอดทิ้งตามยถากรรมอะไรแบบนี้นะครับในอนาคตเนี่ยมีโอกาสไหมครับที่บางประเทศอาจจะขอแยกตัวแบบอังกฤษอีกโดยเฉพาะประเทศที่กำลังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนักอยู่ตอนนี้ที่จริงผมน่าจะพูดตั้งแต่พูดประโยคแรกก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดในวันนี้ต้องออกตัวว่าไม่รู้ครับมันมีหลายอย่างที่เราไม่รู้เราคาดการไม่ได้ว่าผลมันจะเป็นยังไงผมคิดว่ามันมีไม่ใช่เฉพาะในสหภาพยุโรปอย่างเดียวจะเป็นระดับโลกระดับภูมิภาคที่อื่นด้วยมันมีความตึงเครียดใช้สำนวนฝรั่งมี tension ระหว่างมีความขัดแย้งระหว่างความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันเพราะว่าปัญหานี้เป็นปัญหาระหว่างประเทศด้วยไม่ใช่ปัญหาเฉพาะภายในประเทศกับในขณะเดียวกันประเทศที่กำลังเจอปัญหาหนักเนี่ยหันเข้ามามองข้างในไม่มองข้างนอกเท่าไหร่ว่าจะช่วยกันได้แค่ไหนเพราะฉะนั้น ถ้าถามว่าแล้วมันจะมีผลยังไงต่อสหภาพยุโรปมันดูไม่ออกมันจะต้องเป็นผลดูว่าในที่สุดแล้วเนี่ยระหว่างความขัดแย้งอันนี้เนี่ยที่จะดึงไปในสองทางเนี่ยมันจะไปลงเอยยังไงเราน่าจะคาดหวังแต่เป็นความหวังนะฮะว่าคนจะมองเห็นความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันในระดับระหว่างประเทศมากขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้ดูไม่ออกแต่ในทางปฏิบัติเท่าที่ผ่านมาเนี่ยพอเจอวิกฤตใหญ่ขนาดนี้เราเห็นแต่ละประเทศนี่
ท้าทายเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศเลยคือทุกประเทศหันเข้าหาตัวเองแล้วก็ใช้โซโล่เอฟฟอร์ตในการดีลกับปัญหาแทบทั้งนั้นเลยนะครับก็มีส่วนจริงแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีส่วนที่เขา ช่วยกันอย่างกรณีที่เยอรมันรับคนไข้ฉุกเฉินจากประเทศอื่นเข้าไปทำเพราะว่ามีเตียงเนี่ยมันก็เป็นอีกแนวหนึ่งหรือว่ากรณีที่สหภาพยุโรปซื้ออุปกรณ์รวมสำหรับประเทศสมาชิกทั้งหมดมันก็เป็นผลงานร่วมมือกันที่น่าจะทำได้คืออันนี้อาจจะอยู่นอกโจทย์ของอาจารย์นิดหน่อยในเมื่อวานผมคุยกับเพื่อนถามว่าเพื่อนบอกว่าอาเซียนน่าจะทำอะไรร่วมกันผมมองดูอาเซียนแล้วมองไกลๆนะฮะผมมองไม่เห็นว่าอาเซียนจะทำอะไรร่วมกันได้เลยในเรื่องพวกนี้อาจจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้แต่ถามว่าไทยพม่า กับกัมพูชาจะประสานนโยบายกันหรือเปล่าหรือมาเลเซียหรือสิงคโปร์ยากแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามองในระดับสหภาพยุโรปเนี่ยโอกาสที่เขาจะร่วมมือกันแล้วก็ทำอะไรที่ประสานกันมันยังมีมากกว่าที่อื่นครับในมุมเศรษฐกิจล่ะครับโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสหภาพยุโรปทางเศรษฐกิจยังไงเราเริ่มเห็นทิศทางของนโยบายเศรษฐกิจที่จะรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจที่จะตามมายังไงหรือมันมีโจทย์เฉพาะของสหภาพยุโรปอะไรที่น่าเป็นห่วงบ้างครับผมมองเห็นที่เห็นผ่านๆตามามันมีอยู่เรื่องเดียวที่สหภาพยุโรปจะต้องจัดการมี2เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่เราพูดไปแล้วว่าจะเอาเงินธนาคารกลางหรือเงินที่ไหนมาช่วยประเทศอย่างอิตาลีหรือเปล่าแต่ว่าอีกอันนึงคืองบประมาณแต่งบประมาณเขาจะต้องมีปัญหาแน่นอนแล้วเขากำลังปรุงอยู่แต่ในแง่ของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจดูว่าทำยังไงกับนโยบายเศรษฐกิจที่จะรองรับสถานการณ์หลังจากที่คลี่คลายอันนี้ออกไปเนี่ยผมคิดว่ายังเร็วเกินไปไม่มีใครรู้ว่าเศรษฐกิจของประเทศของตัวเองจะออกมาในรูปไหนหลังจากอันนี้เพราะฉะนั้นจะให้สหภาพยุโรปรวมกันในรูปมีแนวคิดมันก็ลำบากสิ่งที่เรารู้ก็คือว่าหลายประเทศทุ่มเงินช่วยในลักษณะที่ถ้าเป็นยามปกติจะไม่ทำมันคล้ายๆกับมันขัดกับวินัยการคลังในยามปกติเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องเจอปัญหาว่าต่อไปพอออกจากอันนี้แล้วเนี่ยหรือคลี่คลายจากอันนี้ไปแล้วเนี่ยเขาจะจัดการกันยังไงอยากชวนอาจารย์คุยโจทย์เรื่องสหภาพยุโรปที่ผมคิดว่าเป็นโจทย์ที่ยากเลยครับเหมือนที่อาจารย์ได้เกริ่นให้เราฟังไปแล้วคือสหภาพยุโรปเนี่ยมีหลายประเทศแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศต่างๆมีลักษณะไม่เหมือนกันบางประเทศก็มีพื้นฐานที่มีปัญหาอยู่ก่อนบางประเทศเข้มแข็งกว่าทางการเงินการคลังทีนี้การจัดการปัญหาในฐานะรวมหมู่เนี่ยมันก็น่าจะยิ่งยากขึ้นนะครับการโจทย์ของการรวมพลังกันแก้ปัญหาเนี่ยมันจะไปยังไงในเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันมีอะไรที่เราน่าคิดบ้างครับหรือว่ามันมีโจทย์อะไรที่ชวนให้เราคิดต่อในเรื่องเหล่านี้บ้างคือต้องไม่ลืมว่าตลาดภายในของสหภาพยุโรปมันเป็นตลาดเดียวนะครับเป็น single market ก็คือไม่มีอุปสรรคสำหรับการค้าสินค้าบริการการย้ายทุนแล้วการย้ายแรงงานระหว่างประเทศต่างๆความที่เขาโยงกันแล้วก็สนิทกันถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าหนีไม่พ้นที่เขาจะต้องหาทางที่จะทำให้นโยบายเศรษฐกิจของเขาต่อไปมันไปได้เรื่อยๆสิ่งที่ท้าทายเขาอันหนึ่งก็คือเรื่องของเงินสกุลนะเงินสกุลยูโรเนี่ยมันในตอนที่เขาเอาเงินสกุลของประเทศต่างๆแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับมีบางประเทศที่ยกเว้นรู้สึกสวีเดนก็ยกเว้นอังกฤษตอนที่เป็นสมาชิกก็ยกเว้นตอนที่เขารวมสกุลต่างๆมาเป็นยูโรเนี่ยมันก็มีคนทักท้วงว่าถ้าคุณทำอย่างนั้นแล้วก็มีนโยบายการเงินอย่างรวมๆแล้วเนี่ยรวมกันแล้วไม่มีนโยบายการคลังอันเดียวกันเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเพราะว่าบางคนอาจจะขาดดุลงบประมาณเยอะบางคนมีวินัยไม่ขาดดุลงบประมาณแล้วมันทำใ
มีปัญหาเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินค่าของเงินผมคิดว่าเขาอาจจะต้องจัดการกับเรื่องนี้ต่อไปนะฮะแต่ว่าการที่เขาใช้เงินสกุลเดียวกันอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันก็ทำให้เขาแยกออกไปยากเหมือนกันคนที่ในขณะนี้ใช้ยูโรจะกลับไปใช้เงินสกุลของตัวเองคือทำได้แต่ว่ามันจะทำให้ความเป็นซิงเกิลมาร์เก็ตของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ตลาดเดียว 100% เหมือนเดิมตอนนี้นโยบายเศรษฐกิจแต่ละประเทศต่างๆเนี่ยก็กระตุ้นเศรษฐกิจกันหมดบทบาทของ EU ที่จะเล่นเนี่ยอยู่ตรงไหนครับในสภาพที่ทุกประเทศดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าไปช่วยประเทศที่ขาดทรัพยากรในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเงี้ยแหละครับหรือว่ามันมีพื้นที่ตรงไหนให้เขาเล่นได้หรือควรจะเล่นมันซับซ้อนนะมันมีหลายชั้นคือถ้าว่าเป็นเรื่องของนโยบายการเงินมันก็มีธนาคารกลางของสหภาพยุโรปแต่ว่าแต่ละประเทศก็มีธนาคารกลางของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นมันจะต้องทำงานกันใน2ระดับไปพร้อมๆกันซึ่งอาจจะไปคนละทางกันบ้างอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คิดว่าลำบากเดี๋ยวอาจารย์ทวนคำถามอีกทีนะผมเขาคิดว่ากระโดดไปคือผมเห็นคือเราเห็นประเทศต่างๆเนี่ยมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในแต่ละประเทศของตัวเองนะครับอันนี้ไปทิศทางเดียวกันก็คือใช้นโยบายการเงินการคลังแบบขยายตัวทีนี้ความน่าสนใจในฐานะคนที่มองจากประเทศไทยแล้วก็ไม่คุ้นเคยกับgovernance แบบสหภาพยุโรปเนี่ยเราเห็นมียุโรปก็มีสหภาพยุโรปใหญ่คลุมอยู่อีกชั้นนึงเพราะฉะนั้นธนาคารกลางยุโรปหรือว่าไอ้สหภาพยุโรปตรงกลางเนี่ยมันมีพื้นที่ว่างตรงไหนให้เขาไปเล่นให้เขาไปเติมได้ให้เขาไปช่วยเสริมคำถามคือสมาชิกอยากจะให้เข้าไปเติมหรอเมื่อกี้ผมบอกว่าอันนึงที่เขาจะต้องทำอยู่แล้วก็คือนโยบายการเงินแต่ว่าเป็นนโยบายหลายระดับเพราะมันมีระดับสหภาพกับระดับรายประเทศแต่นโยบายการคลังนี่เป็นของแต่ละประเทศครับยกเว้นว่าโอเคสหภาพยุโรปมีงบประมาณมีแต่ว่ามันไม่เหมือนนโยบายการคลังของเยอรมันหรือของฝรั่งเศสหรือของประเทศอื่นพวกนี้เพราะฉะนั้นปัญหาคงไม่ใช่ว่าสหภาพยุโรปจะเข้าไปแทรกตรงไหนแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าการประสานงานระหว่างสิ่งที่แต่ละประเทศทำกับสิ่งที่ทำในระดับสหภาพแต่ละประเทศทำระหว่างกันเองแล้วก็ระหว่างตัวเองกับสหภาพยุโรปเนี่ยมันจะประสานงานกันได้ดีแค่ไหนครับเอาตัวอย่างอย่างนโยบายการเงินนะครับอย่างแต่ละประเทศมีธนาคารกลางตอนนี้ก็คงจะดำเนินนโยบายการเงินแบบขยายตัวคือทำ QE กันเต็มที่เลยนะครับแล้วเราก็มีธนาคารกลางของสหภาพยุโรปทีนี้ธนาคารกลางของสหภาพยุโรปเนี่ยควรทำหรือไม่ควรทำอะไรหรือควรเข้าไปเสริมหรือว่าไม่จำเป็นต้องเข้าไปเสริมหรือว่าเข้าไปช่วยเฉพาะประเทศที่มีปัญหาที่ขาดทรัพยากรในการกระตุ้นเศรษฐกิจผมต้องบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่ผมได้ติดตามเท่าไหร่ผมไม่ใช่นักการเงินเพราะฉะนั้นมองเห็นแต่ว่ามันมีปัญหาตรงไหนแต่ว่าถ้าถามว่าเขาควรจะทำยังไงต้องทำยังไงผมตอบไม่ได้ครับแล้วผมไม่แน่ใจว่าถ้าถึงผมจะเชี่ยวชาญเรื่องนี้เนี่ยในจังหวะนี้ผมจะตอบได้หรือเปล่าเพราะว่าผมคิดว่ายังไงมันต้องดูว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนที่มันเริ่มกลับไปสู่สภาพปกติในขณะนี้เนี่ยมันไม่เป็นปกติก็มันพูดลำบากครับในสภาพยุโรปก็มีกฎเหล็กอยู่นะครับมีวินัยทางการเงินการคลังอยู่เหมือนกันแล้วเราก็เห็นว่าบางประเทศเนี่ยอย่างอิตาลีอย่างสเปนก็เพิ่งผ่านวิกฤตใหญ่มาฐานะทางการคลังก็ไม่ได้เข้มแข็งมากแล้วเมื่อมาเจอวิกฤตแบบนี้เนี่ยนะครับหรือกรีซด้วยแล้วเมื่อมาเจอวิกฤตแบบนี้เนี่ยมันมีแรงกดดันที่ทำให้เขาต้องใช้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจในขณะที่มันมีกฎเหล็กเหล่านี้กำกับอยู่ด้วยนะครับแล้วประเทศเหล่านี้จะออกมาจากลมวงจรวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำเนี้ยได้ยังไงอะไรเงี้ยครับมันเป็นเรื่องของการเจรจาเหมือนสมัยที่กรีซมีวิกฤตมันเป็นเรื่องของการเจรจาไปเจรจาอะไรได้แค่ไหนนักเจรจาของกรีซบางคนออกมาขมขื่นมากบอกว่ายุโรปรังแกบางคนก็มองอีกทางบอกว่ายุโรปทำได้ขนาดนี้ยุโรปหมายถึงสหภาพยุโรปและ
ประเทศสมาชิกอย่างเช่นเยอรมันเนเธอร์แลนด์อะไรเงี้ยผมคิดว่ามันในที่สุดแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันคงไม่ใช่กฎเหล็กมันดูเหมือนว่าเป็นกฎเหล็กแต่ในที่สุดแล้วมันเจรจาครับอาจารย์คิดว่ามีพื้นที่ให้ผ่อนคลายได้แต่ก็ต้องอาศัยการเจรจาต่อรองกันต้องมีพื้นที่ให้เจรจาไม่งั้นมันแตกอะแตกครับครับงั้นผมชวนอาจารย์คุยเรื่องใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับเราเริ่มจากสวิสมาสหภาพยุโรปคราวนี้ชวนอาจารย์คุยว่าโควิด-19 เนี่ยมันจะเปลี่ยนโลกาภิวัตน์แบบที่เราเคยรู้จักยังไงตัวระเบียบเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่อย่างการค้าเสรีอย่างการเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรีอย่างบทบาทของรัฐที่จำกัดเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปไหมครับในโลกยุคหลังโควิดขอโทษนะครับผมเป็นคนน่าเบื่อมากต้องตอบอีกว่าไม่มีทางรู้ครับคือผมอ่านมีบางคนเขียนบทความละเอียดเลยบอกว่านี่คือที่สิ้นสุดของโลกาภิวัตน์มีบางคนบอกว่านี่ไม่ใช่ที่สิ้นสุดนี่มันทำให้โลกาภิวัตน์เข้มแข็งยิ่งขึ้นมันเป็นการคาดการณ์จากสิ่งที่ไม่รู้ทางนั้นนะฮะมันเป็นไปได้ทางนั้นไม่รู้ตัวผมเองโดยอันเป็นนิสัยนะฮะมันไม่ใช่เรื่องของวิชาการหรือความข้อมูลหรืออะไรโดยนิสัยของผมเองผมคิดว่ามันน่าจะออกมาเป็นกลางๆโลกาภิวัตน์ก็จะมีอยู่นะแต่มันจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนแปลงบ้างนะฮะวันก่อนผมเข้ามาสัมมนาแบบนี้ทาง Zoom กับเขาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อยู่ประเทศอื่นแล้วเขาบอกว่าอยู่เยอรมันแล้วปกติเนี่ยเวลาจะมีสัมมนาแบบนี้เขาก็จ่ายค่าเครื่องบินเชิญคนไปแล้วเขาก็บอกว่าต่อไปนี้คงไม่ทำแล้วล่ะคงใช้ Zoom หรือใช้ทางเทคโนโลยีตลอดเพื่อที่จะได้ประหยัดเพราะว่ามันก็ไปได้ดีสัมมนามันก็ไปได้ดีผมคิดว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เหมือนกันการที่คนเดินทางไม่ได้อาจจะทำให้ใช้เทคโนโลยีอย่างอื่นแต่ว่าจะมีการแบ่งงานกันระหว่างประเทศต่างๆในการผลิตสินค้าหรือการให้บริการต่างๆจะมีการออฟชอร์ให้คนในอินเดียแก้ระบบIT ในฝรั่งเศสในอังกฤษหรือเปล่าผมคิดว่ายังคงมีอยู่แต่มันอาจจะเปลี่ยนและอาจจะบริษัทที่มีเขาเรียกอะไร supply chain ไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะครับครับเขาที่เขาจะต้องส่งชิ้นส่วนจากต่างประเทศเข้ามาประกอบข้ามประเทศต่างๆเขาอาจจะระวังมากกว่านี้ว่าอะไรบ้างที่เขาทำเองที่ควรจะทำเองอะไรบ้างที่เขาพอจะพึ่งคนอื่นทำแล้วก็ส่งเข้ามา อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในระดับนี้แต่ว่ามันน่าจะยังมีอยู่ครับอาจารย์ทำงานเรื่องการค้าเสรีมาตลอดชีวิตเจอโควิด-19 เข้าไปเนี่ยมันให้มุมมองอะไรที่ทำให้เราต้องคิดใหม่ในเรื่องการค้าเสรีไหมครับการค้าเสรีในโลกนี้ไม่มีนะครับไม่เคยมีและจะไม่มีมีแต่การค้าที่คล่องตัวยิ่งขึ้นที่มีอุปสรรคน้อยลงเสรียิ่งขึ้นแต่ไม่ใช่เสรีโดยสมบูรณ์นะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องดีกรีแล้วรอบนี้มันเปลี่ยนดีกรีไปทางไหนเป็นเรื่องดีกรีแล้วในบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประเทศบางทีต้องการที่จะไม่ให้มันเสรีด้วยซ้ำไปเช่นถ้าว่าสินค้ามันติดเชื้อโรคหรือติดอะไรเราไม่อยากให้เข้ามาในประเทศเราก็ต้องตั้งด่านไม่ให้มันเข้ามาเสรีโดยสมบูรณ์เนี่ยมันไม่สมควรด้วยซ้ำไปทีนี้สิ่งที่เด่นขึ้นมาในเรื่องของการค้าในกรณีนี้นะฮะโควิด-19 เนี่ยหนึ่งก็คือเห็นชัดเลยว่ามันมีปัญหาเรื่อง supply chain ที่เราพูดถึงว่าถ้าประเทศต่างๆจะต้องส่งบริษัทต่างๆจะต้องซื้อสินค้าหรือว่ารับแต่ชิ้นส่วนจากหรือวัตถุดิบจากที่อื่นแล้วเข้ามาทำเนี่ยมันถูกขัดขวางนะฮะในขณะที่อะไรหลายอย่างมันทำไม่ได้แต่ในแง่ของงานที่ผมเคยทำที่องค์การค้าโลกสิ่งที่เห็นชัดก็คือว่าสิ่งที่กลายเป็นประเด็นเอางี้ดีกว่าสิ่งที่กลายเป็นประเด็นในช่วงนี้คือการห้ามส่งออกซึ่งในยามปกติไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าการห้ามส่งออกในช่วงนี้ที่กำลังจะเกิดเป็นปัญหาขึ้นแล้วก็ทางองค์การการค้าโลกกำลัง
ติดตามอยู่แล้วมีข้อมูลคือในเว็บไซต์เขาก็ดูได้มันมีหน้าพิเศษสำหรับโควิด19โดยเฉพาะแล้วเขาก็จะประมาณติดตามดูว่าเกิดอะไรขึ้นคนไม่หลายประเทศไม่ยอมส่งออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสาธารณสุขนะฮะทั้งยาก็ดีทั้งอุปกรณ์การแพทย์ก็ดีซึ่งเป็นเพราะว่าต่างคนต่างคิดว่าจะต้องกักไว้ใช้ในประเทศแล้วไม่ค่อยยอมส่งออกมันทำให้คนอื่นหาซื้อลำบากอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประเทศต่างๆก็คงจะต้องคิดว่าเอสมดุลอยู่ตรงไหนทางสายกลางระหว่างนี้มันอยู่ตรงไหนแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ไม่ใช่สินค้าพวกนั้นก็คืออาหารในขณะนี้ก็เริ่มมีประเทศกักอาหารไม่ยอมส่งออกอาหารนี่ประเทศที่พึ่งการนำเข้าอาหารนี่ก็จะลำบากในอันนี้เนี่ย WTO มีกติกาแต่ว่าเพิ่งมีข่าววันนี้บลูมเบิร์กเพิ่งจะหลุดข่าวออกไปว่ามีกลุ่มประเทศจำนวนหนึ่งประมาณ50ประเทศจาก164ประเทศของ WTOที่ตกลงกันว่าจะพยายามไม่ห้ามการส่งออกสินค้าประเภทอาหารจะพยายามไม่ขัดขวางการค้าขายอาหารเพราะว่ากลัวว่าทำไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้คนอื่นคนที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าอาหารเนี่ยลำบากเพราะฉะนั้นถ้าทำดีๆเนี่ยวิธีการที่จะให้ทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณสุขหรือว่าจะเป็นอาหารก็ดีวิธีการที่จะที่เป็นธรรมหน่อยนะฮะก็คือต้องให้ซื้อขายกันได้ไม่ใช่มากักตุนแล้วฮะแล้วไม่ขายมันก็มีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องกำลังซื้อคือถ้าประเทศจนต้องการสินค้าพวกนี้สักแต่ว่าไม่ห้ามส่งออกนี่มันไม่ได้เกี่ยวกับราคาไม่ได้เกี่ยวกับกำลังซื้ออันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่จะต้องดูแลแต่รู้สึกว่าองค์การอนามัยโลกเขาก็พยายามจะทำเรื่องนี้อยู่ด้วยครับ WTO หรือว่าองค์การการค้าโลกเนี่ยเจอเรื่องท้าทายมาหลายเรื่องนะครับตั้งแต่ก่อนวิกฤตโควิด-19 ด้วยซ้ำนะครับการขึ้นมาของผู้นำอย่างทรัมป์ปัญหาเรื่องสงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกามันมีโจทย์ที่มันทำให้คนที่สนับสนุนการค้าเสรีหรือว่าเชื่อมั่นในพลังของการค้าเสรีเนี่ยถูกท้าทายหลายเรื่องตัว WTO เองเขาคุยกับเรื่องพวกนี้ยังไงครับอาจารย์การปรับตัวของเขาการดีลกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นวิกฤตหลายระลอกพวกนี้เขาคิดเขาคุยอะไรกันบ้างว่าตัวบทบาทของเขาต้องปรับยังไงเขาต้องเขาจะยืนอยู่ตรงไหนโพสิชันเขาอยู่ตรงไหนในกระแสเหล่านี้ WTO คือประเทศสมาชิก164ประเทศโพสิชันของ WTO อยู่ตรงไหนก็คืออยู่ตรง164ที่นะฮะเพราะคำตอบตรงไปตรงมาก็คือว่าอยู่ที่ประเทศสมาชิกว่าเขาจะแก้ปัญหานี้ยังไงและเขาก็พยายามแก้ก็มีข้อเสนอต่างๆเกี่ยวกับการกระบวนการระงับกรณีพิพาทที่คล้ายๆศาลของ WTO ที่ว่าจะแก้จะปรับปรุงยังไงเป็นปฏิกิริยาต่อสิ่งที่อเมริกาเห็นว่าไม่เป็นธรรมหรือไม่ถูกต้องในเรื่องเหล่านี้นะก็มีไอเดียหลายอย่างแล้วก็มีทางออกที่บางประเทศเขาตัดสินใจคือปัญหาเรื่องเอาเรื่องเดียวเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะแต่เป็นเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องการระงับกรณีพิพาท dispute settlement ของ WTO ที่จะผมบอกว่าเป็นศาลปัญหาอยู่ที่ระดับอยู่ที่ขั้นอุทธรณ์นะฮะมันไม่ได้อยู่ที่ศาลเบื้องต้นแต่ขั้นอุทธรณ์นี้ตอนนี้มันทำงานไม่ได้นะฮะเพราะว่าอเมริกากันไม่ให้มีการตั้งผู้พิพากษาใหม่นะมันก็เลยเหลือคนเดียวแล้วก็ทำไม่ได้ประเทศอื่นเขาก็พยายามที่จะเปิดตำราดูว่าดูเปิดข้อตกลงดูว่าเอ๊ะเขาเคยตกลงกันว่าจะทำมีทางออกอื่นไหมนอกจากนี้เขาก็ไปค้นหาทางออกที่เรียกว่า arbitration ซึ่งมันไม่หนักเหมือนอุทธรณ์แต่ว่ามีก็มีประเทศกลุ่มหนึ่งบอกว่าโอเคเราจะใช้วิธีนี้แทนชั่วคราวจนกระทั่งทำได้เพราะฉะนั้นมันมีทั้งข้อเสนอที่จะพยายามปรับปรุงแล้วก็มีมาตรการเฉพาะการที่จะพยายามเลี่ยงปัญหาแล้วก็ให้มันทำงานได้ทั้งหมดนี้หยุดไปตอนนี้หยุดไปเพราะว่าโควิด19หยุดไปเพราะว่าสวิสบอกว่าห้ามชุมนุมเกิน5คน
และ WTO ความที่ WTO คือประเทศสมาชิกงานของ WTO ก็คือการประชุมของประเทศสมาชิกทุกอย่างที่ทำมาจากที่ประชุมของประเทศสมาชิก164คน164ประเทศแต่ละประเทศบางที่ประชุมบางอย่างเอามาข้ามมา4คนเนี่ยมันเกิน5คนเท่าไหร่ครับคูณเอาเองกันแล้วกันฮะจ๊ะครับข้อ2ก็คือว่าในสำนักเลขาธิการของ WTO ซึ่งมีหน้าที่ที่จะรองรับและช่วยการทำงานของที่ประชุมต่างๆเนี่ยปรากฏว่ามีคนเป็นโควิด19จำนวนหนึ่งครับตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ก่อนสวิสห้ามคนรวมกันเกิน5คนเขาปิดสำนักงานใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างตอนนี้นี่สิ่งที่ท้าทายในตอนนี้ก็คือว่าจะทำงานโดยวิธีการที่เราอย่างที่ผมคุยกับอาจารย์ทาง Zoom หรือทางซอฟต์แวร์อะไรก็แล้วแต่ได้ไหมล่าสุดเนี่ยเลขาธิการใหญ่ WTO ได้หารือกับประเทศต่างๆปรากฏว่าส่วนรวมเห็นด้วยว่าควรจะใช้วิธีนี้สำหรับการประชุมเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เป็นงานใหญ่ของ WTO นะคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลธรรมดาว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ในเรื่องของการค้าเป็นยังไงแล้วก็เพื่อที่จะคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความเห็นอันนี้เป็นงานใหญ่ของ WTO อันหนึ่งแล้วก็เป็นงานที่ทำไปได้เพราะว่าเขาตกลงว่างานอันนี้เนี่ยทำได้แต่งานประเภทอื่นเช่นการเจรจาหรือการระงับกรณีพิพาทอาจจะไม่ใช่อาจจะยังไม่พร้อมที่จะใช้เขาก็ต้องหารือกันต่อไปว่าจะทำยังไงเพราะว่ามันมีการเจรจาที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ด้วยก็ต้องคอยดูต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงทีนี้การยกเลิกของสวิสที่ยอมให้ประชุมกันได้เนี่ยยังไม่บอกว่าจะเป็นเมื่อไหร่ถึงแม้ว่าเขาจะประกาศแล้วว่ามีขั้นตอนที่จะค่อนข้างคลี่คลาย3ขั้นตอนเขายังไม่บอกว่าไอ้ห้ามชุมนุมเกิน5คนนี้จะยกเลิกเมื่อไหร่ครับจาก WTO ชวนคุยเรื่อง WHO หน่อยครับอาจารย์ประเมินบทบาทและผลงานของ WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกยังไงตอนนี้มีข้อวิจารณ์เยอะเลยนะครับเช่นประธานาธิบดีทรัมป์แบบนี้นะครับข้อวิจารณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นธรรมกับ WHO ไหมครับของทรัมป์นี่ผมขอตัดไปเลยได้ไหมทรัมป์เขา มันเป็นแพ้รับบาปทรัมป์ใช้ WHO เป็นแพ้รับบาปเพราะว่าคือถ้าดูการให้สัมภาษณ์การแถลงข่าวใน 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเขาหงุดหงิดขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าสิ่งที่เขาคิดว่าเขาทำดีมันไม่ดีแล้วผลมันออกมาไม่ค่อยดีแล้วเขาโดนวิจารณ์หนักขึ้นมากเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับทรัมป์นี่ตัวเขาเองมันเป็นเรื่องที่สำคัญเหนืออื่นใดเพราะถ้าว่าเขาถูกผลกระทบอะไรเขาต้องเบี่ยงไปในทางอื่นเขาก็เบี่ยงไปที่ WHO เป็นแพ้ไปนะครับเป็นแพ้ไปทั้งที่แล้วก็กล่าวหาว่าเอาใจจีนเกินไปแต่ถ้ากลับไปดูว่าตอนเดือนมกราคมพาทรัมป์พูดว่าไงเกี่ยวกับจีนมันตรงกันข้ามเลยนะมันตัดไปได้ครับผมคิดว่าผมไม่ใช่นักสาธารณสุขผมตอบในแง่ของวิชาการสาธารณสุขไม่ได้แต่ผมตอบได้ในแง่ของคนที่คุ้นเคยกับองค์การระหว่างประเทศข้อวิจารณ์ที่ WHO โดนอันนึงก็คือว่าเอาใจจีนเกินไปเล่นการเมืองมากเกินไปเราต้องไม่ลืมว่าองค์การระหว่างประเทศเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น WHO หรือ WTO หรือสหประชาชาติก็แล้วแต่ตั้งขึ้นโดยประเทศต่างๆตั้งขึ้นเพื่อการเมืองและประเทศเหล่านั้นคุมการทำงานของประเทศขององค์การระหว่างประเทศเหล่านี้ทางการเมืองด้วยการเมืองเป็นอาจจะเป็น constraint เป็นข้อจำกัดที่แตกออกจากกันนั้นไม่ได้เขาต้องทำเพราะฉะนั้นการที่WHO จะไม่วิจารณ์จีนหรือจะรับข้อมูลจากจีนโดยไม่วิจารณ์เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจแล้วบางทีเราต้องเอาสถาบันอื่นที่เป็นอิสระเช่นมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลหรือว่าคนที่ทำเรื่องนี้มาเทียบดูว่าเขาคิดเหมือนกันหรือเปล่า
แต่คนที่วิจารณ์ WHO ส่วนมากวิจารณ์ในเรื่องของการเมืองไม่ยอมรับไต้หวันอะไรนี้การไม่ยอมรับไต้หวันก็เป็นเพราะว่าประเทศสมาชิกคือจีนไม่ยอมให้รับไต้หวันแล้วประเทศอื่นก็ไม่สามารถที่จะไปบีบจีนได้แต่ว่างานที่สำคัญคล้ายๆของที่ผมพูดถึง WTO งานทางด้านเทคนิคขององค์การระหว่างประเทศเหล่านี้เป็นงานที่ดีมากอาจจะมีผิดบ้างนะฮะมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยที่วิจัยเรื่อง epidemiology นี่ก็อาจจะผิดได้มันก็ผิดได้เหมือนกันแต่ว่าโดยทั่วไปเขาก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้แล้วก็มีข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งก็คือข้อมูลเขาเนี่ยมาจากทั่วโลกเขามีเจ้าหน้าที่ออกไปทำงานทั่วโลกเขาเข้าใจปัญหาในระดับโลกเขาสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลให้คำแนะนำได้ในระดับโลกแต่เขาไม่สามารถที่จะสั่งให้ประเทศต่างๆทำให้โน่นในนี้ได้และผมคิดว่าเราในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศอะไรก็แล้วแต่เราคงไม่ค่อยอยากให้องค์การระหว่างประเทศอย่าง WHO หรือ WTO ก็ดีมาสั่งว่าให้เราทำอะไรให้แนะนำและเราตัดสินใจเองว่าเราจะทำตามหรือไม่ทำตามแค่ไหนแต่ว่าข้อมูลเขาเนี่ยมีเท่าที่ผมเข้าใจเท่าที่เห็นปฏิกิริยาของพวกแพทย์พวกนักวิจัยอะไรเนี่ยข้อมูลเขาใช้ได้นะครับแล้วมีค่าอาจารย์จับตาดูมาเนี่ยคิดว่าเขาทำอะไรได้มากกว่าที่ทำอยู่ไหมครับหรือว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ก็คิดว่าทำได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วผมไม่อยู่ในวงการวิชาการนี้พอที่จะบอกว่าทำได้มากแค่ไหนนะต้องขอไม่ตอบอันนี้ครับจาก WHO ชวนมองประเทศไทยหน่อยครับอาจารย์มองมาจากแดนไกลเห็นว่าประเทศไทยรับมือกับโควิด-19 ได้ดีแค่ไหนครับ เห็นอะไรที่น่าสนใจที่คนในอย่างพวกเรามองไม่เห็นบ้างไม่คือฟังที่อาจารย์คุยกับคุณหมอเมื่อกี้นี้สุรพงศ์นะครับคุณหมอสุรพงศ์ผมได้เรียนรู้อะไรเยอะเห็นอะไรที่ไม่ค่อยแน่ใจมีคำถามหลายคนมีคำถามถ้าเราดูตัวเลขเมืองไทยค่อนข้างต่ำมันเป็นตัวเลขที่แม่นแค่ไหนแต่อันนี้เป็นคำถามที่ต้องถามทุกประเทศเพราะว่าตัวเลขที่เขาเอามาเปรียบเทียบกันนี่จริงๆแล้วต้องระวังมากนะเวลาเปรียบเทียบอย่างจำนวนคนตายในอังกฤษเป็นจำนวนคนตายในโรงพยาบาลแต่ไม่ได้นับจำนวนคนตายในบ้านพักฟื้นหรือบ้านคนแก่ซึ่งค่อนข้างเยอะในขณะที่ตัวเลขในฝรั่งเศสมีทั้งโรงพยาบาลและบ้านคนแก่บ้านพักฟื้นประมาณ 30-40% เป็นคนตายนอกโรงพยาบาลเป็นต้นนะฮะจำนวนคนไข้ถ้าไม่ตรวจเราก็ไม่รู้ว่าเป็นคนไข้หรือเปล่าใช่ไหมฮะถ้าเราจะรู้ว่าคนติดเชื้อแค่ไหนเนี่ยมันต้องอยู่ที่การตรวจตัวเลขการตรวจก็ไม่ตรงกันบางประเทศให้จำนวนตัวอย่างที่ตรวจแต่บางทีคนเดียวกันเนี่ยมีหลายตัวอย่างเพราะฉะนั้นตัวเลขมันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าสมมุติว่าตัวเลขของเมืองไทยจริงอย่างที่คุณหมอบอกนะฮะก็น่าดีใจคำถามก็คือทำไมมันต่ำคุณหมอก็พยายามให้คำอธิบายบางอย่างนะฮะซึ่งเราอยู่ที่นี่ก็โอเคไม่จับมือนะฮะไม่กอดกันแต่ว่าเวลาขึ้น BTS ไม่สัมผัสกันเลยเหรอไม่พูดคุยอะไรกันเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เพียงแต่เป็นคำถามว่ามันมีอะไรอีกที่ไม่มีใครเข้าใจหรือเปล่าว่าทำไมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตัวเลขค่อนข้างต่ำในขณะที่ทางยุโรปนี่สูงมากจะบอกว่าคนจีนมาที่นี่มากกว่าที่โน่นไปที่เมืองไทยก็ไม่ใช่ครับก็มีปริศนาเยอะเลยนะครับให้เราขบคิดกันไปทั้งเรื่องการแพทย์ทั้งเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจการเมืองที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ทีนี้ตัวอาจารย์เองเนี่ยถ้าดูบทเรียนส่วนตัวมองวิกฤตคราวนี้ก็เป็น once in a lifetime crisis เนี่ยอาจารย์ได้เรียนรู้อะไรจากมันครับมีมุมไหนที่อาจารย์คิดว่าโอ้อันเนี้ย
น่าสนใจอันนี้ไม่เคยคิดมาก่อนเลยแล้วโควิด-19ทำให้รู้สึกตื่นเต้นหรือรู้สึกenlightened ขึ้นมาผมความรู้ของผมเกี่ยวกับโรคระบาดที่เป็นศูนย์นะฮะตอนโน้นเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าตอนนี้เหมือนกันหลายคนผมคิดว่าอาจารย์ก็คงคล้ายๆกันอ่ะก็รู้อะไรขึ้นเยอะมันอยู่ที่ตรงนั้นมากกว่าเข้าใจอะไรขึ้นเยอะแล้วเข้าใจว่าเรารู้อะไรและเราไม่รู้อะไรเยอะขึ้นนะฮะมองสิ่งที่มองเห็นก็คือคนที่เชื่ออะไรบางอย่างเนี่ยก็เชื่อไปอย่างเป็นต้นเรื่องหน้ากากเรื่องผ้าปิดหน้าเนี่ยนะฮะทางยุโรปนี่เขาก็ยังไม่แน่ใจว่ามันถูกหรือไม่ถูกเขาก็มีข้อโต้แย้งอีกระดับหนึ่งก็คือว่าเขาบอกว่าคนที่เวลาติดหน้ากากแล้วเนี่ยมันทำให้คนชอบเอามือมาจับตาจับปากจับอะไรจมูกมากขึ้นเพราะฉะนั้นเชื้อโรคมันจะแพร่เขาก็บอกว่าบางทีถึงจะมีไอ้นี่เนี่ยแต่ว่าตัวไวรัสมันอยู่ที่มือเราแล้วเราไปจับอย่างอื่นแล้วคนอื่นไปจับมันก็แพร่ทางนั้นได้ด้วยมันไม่ได้แพร่ด้วยละอองมีคนบอกบางคนบอกว่าไวรัสเวลามันหลุดจากละอองแล้วเนี่ยผ้ามันก็กันไม่ได้เพราะว่ามันเล็กมากนะถ้าเราหายใจแล้วอากาศมันผ่านผ้าเข้ามาได้ไวรัสมันก็ผ่านเข้ามาได้แต่ว่าไวรัสมันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่เมื่อมันหลุดจากละอองแล้วก็ไม่รู้มันมีอะไรหลายอย่างที่คือเราเห็นว่าคนที่พยายามจะเข้าใจแล้วก็ใช้วิชาการก็ยังสามารถที่จะสรุปที่แตกต่างกันได้แต่ผมเดาได้ว่าเรื่องไอ้ผ้าปิดปากเนี่ยยุโรปกำลังจะเปลี่ยนความคิดในวันสองวันนี้ครับครูอาจารย์อยู่ที่นู่นอาจารย์ใส่หน้ากากด้วยไหมครับหาซื้อไม่ได้ฮะตอนนี้อันนี้คืออีกข้อหนึ่งที่เขากลัวก็คือว่าถ้าคนทั่วไปใช้แล้วคนที่อยู่ในพวกสตาฟในโรงพยาบาลจะไม่มีใช้ขาดตลาดฮะผมเพิ่งโทรไปสั่งก็บอกให้โทรไปอาทิตย์หน้าคือสวิสเนี่ยกำลังจะซื้อเป็นล้านๆชิ้นเป็นล็อตใหญ่เพราะฉะนั้นอีกอาทิตย์สองอาทิตย์อาจจะพอมีครับคำถามสุดท้ายครับอาจารย์อะไรคือความท้าทายของโลกและไทยในยุคหลังโควิด-19คือเป็นคำถามใหญ่มากนะครับแต่ว่าอาจารย์มองเห็นโจทย์อะไรก็ได้ครับที่น่าสนุกที่อยากจะมาทิ้งท้ายไว้ตรงนี้เป็นเรื่องพื้นๆสองเรื่องนะเรื่องที่หนึ่งคือการทำความเข้าใจและความเชื่อวิชาการเชื่อผู้เชี่ยวชาญไม่ทำแบบไอ้พวกที่ไปประท้วงที่อเมริกาที่เชื่อหมอทรัมป์เพราะว่ามันมีกระแสอยู่มากเหมือนกันในโลกในขณะนี้ที่มันไม่เชื่อนักวิชาการแล้วผมคิดว่าอย่างผมดูอังกฤษในช่วงที่เขาเถียงกันเรื่อง Brexit เขาไม่เชื่อนักวิชาการแต่พอมาเรื่องนี้เนี่ยความเชื่อนักวิชาการมันมีมากขึ้นข้อที่สองที่เป็นเรื่องพื้นก็คือว่าเรื่องที่เราพูดกันมาก่อนหน้านี้แล้วก็คือว่าความร่วมมือกันในระดับระหว่างประเทศมันต้องมีมากขึ้นไม่งั้นเราจะไปไม่รอดคือเรื่อง climate change เรื่องอะไรก็แล้วแต่ในทุกอย่างที่ท้าทายเราต่อไปไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโลกหรือว่าสิ่งแวดล้อมหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยฮะมันจำเป็นจะต้องมีการร่วมมือกันระหว่างประเทศต่างคนต่างทำไม่ได้องค์การระหว่างประเทศยังมีน้ำยาอยู่ในโลกยุคหลังโควิดไหมครับมีน้ำยาระดับหนึ่งนะฮะแล้วมันอยู่ที่ว่าประเทศต่างๆต้องการใช้องค์การระหว่างประเทศแค่ไหนด้วยถ้าพูดถึง WTO สิ่งที่ท้าทายใหญ่ก็คือเรื่องการเจรจาจะมีวิธีที่จะเจรจาไหมที่จะบางประเด็นที่เกี่ยวกับการค้ามันมีผลกระทบต่อ climate change เหมือนกันนะถ้าหากว่าประเทศต่างๆไม่พร้อมที่ยกตัวอย่างอันโจทย์ที่มีอยู่ในขณะนี้ก็คือว่าจะให้ยกเลิกการอุดหนุนการประมงเพราะว่าการอุดหนุนการประมงนี้มันทำให้จำนวนปลาในทะเลมันน้อยลงนะฮะพูดง่ายๆที่จริงมันซับซ้อนกว่านี้เยอะแต่มาประเด็นมันอยู่ที่ตรงนั้นถ้าประเทศต่างๆประชาคมโลกเนี่ยยังไม่พร้อม
ที่จะตกลงกันในเรื่องนี้และเราจะไปตกลงกันเรื่องการลดอุณหภูมิการลด CO2 อะไรพวกนี้มันไปร่วมมือกันได้แค่ไหนคือมันจะต้องทำเพราะฉะนั้นความผิดถ้าหากว่าแม้กระทั่งใน WTO การมีกติกาการค้าที่มันไปเอื้ออำนวยสิ่งแวดล้อมถ้ามีไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ความผิดขององค์การการค้าโลกแต่เป็นเพราะประเทศในโลกไม่พร้อมที่จะตกลงกันครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ปีเตอร์มากนะครับที่คุยตรงกับเรามาจากสวิสคุยตั้งแต่เรื่องสวิสเรื่องยุโรปเรื่ององค์การระหว่างประเทศไปจนถึงเรื่องทุนนิยมโลกาภิวัตน์โลกนะครับขอให้อาจารย์รักษาสุขภาพครับอาจารย์แล้วหวังว่าหลังโควิดจะได้พบตัวจริงกันครับไม่ว่าจะเป็นที่สวิสหรือว่าที่เมืองไทยจริงผมก็ตั้งใจจะไปสวิตเซอร์แลนด์อยู่ช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วก็นัดหมายกับอาจารย์ปีเตอร์ไว้แล้วอาจารย์ปีเตอร์ก็เตรียมกลับมาต้อนรับอยู่แล้วเนี่ยอาจารย์ปีเตอร์ก็เตรียมกลับมาประเทศไทยช่วงเดือนสิงหาคมปรากฏว่าทั้ง2ทริปก็แคนเซิลไปหมดแล้วนะครับก็เลยวันนี้เลยได้คุยกันผ่านซูมครับอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์มากครับครับยินดีครับมาพบกับรายการ101 1 on 1ได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มตรงในช่วงโควิด-19วันนี้อาจารย์ปีเตอร์และผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ